A Day Bulletin Podcast Conversation for All สวัสดีคุณผู้ฟัง A Day Bulletin Podcast ครับผมชอนจินดาโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการ About a Band Series Admit the Crisis ท่ามกลางวิกฤตมีบางสิ่งเติบโตรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของแบรนด์ต่างๆที่เคยผ่านวิกฤตและส่งต่อข้อคิดบทเรียนที่พวกเขาได้เจอให้เป็นกำลังใจกับผู้ฟังทุกคนไม่ว่าจะเจอกี่ปัญหาเราจะผ่านมันไปได้และเมื่อผ่านไปได้เราจะเติบโตขึ้น Pixar Studio เก่งไม่พอต้องกล้าด้วยถึงจะเป็นหนึ่งนีโม่ปลาเล็กหัวใจโตโตบัคไลฟ์ตัวบัคหัวใจไม่บัคมอนสเตอร์อิงค์บริษัทรับจ้างหลอนไม่จำกัดวอลอีหุ่นจิ๋วหัวใจเกินร้อยและ Toy Story ชื่อเหล่านี้นะครับคุณคงได้ยินผ่านหูในฐานะแอนิเมชันเรื่องโปรดที่หล่อล้อมวัยเด็กของพวกเราให้คุกเข้ากับจินตนาการที่ไร้ที่สิ้นสุดของเหล่าตัวละครที่แสนน่ารักทั้งหมดนี้นะครับเกิดขึ้นจากฝีมือการสร้างสรรค์ของ Pixar Animation Studio ที่สามารถออกแบบตัวละครทั้งมีเรื่องราวให้มีชีวิตชีวาเนรมิตความแฟนตาซีของตัวการ์ตูนให้สมจริงสมจังจนเรียกน้ำตาจากผู้ชมอย่างเราได้อยู่บ่อยครั้งอะไรคือเคล็ดลับของพิซซ่าสตูดิโอวันนี้ครับ A Day Bulletin Podcast รายการ About a Band จะพาผู้ฟังทุกท่านย้อนรอยผ่านตัวละครสุดน่ารักไปสัมผัสเบื้องหลังการทำงานที่เรียกได้ว่าทั้งกล้าบ้าบิ่นและไม่สนใจใครทั้งสิ้นของพิซซ่าสตูดิโอซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั้นเราจะขอเล่าผ่านกุญแจชิ้นสำคัญของสตูดิโอผ่านชายที่ชื่อว่าเอ็ดวินแคทแมนย้อนกลับไปปี1979นะครับนายเอ็ดวินแคทแมนเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูทาห์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยความที่เขาหลงไหลในงานด้านนี้มากนะครับเขาจึงยื่นใบสมัครเข้าลูคัสฟิล์มสตูดิโอผู้ผลิตหนังชื่อดังของจอร์จลูคัสเจ้าพ่อผู้เนรมิตสงครามจักรวาลอย่าง Star Wars หน้าที่ของเขาในลูคัสฟิล์มขนาดนั้นนะครับคือการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งผลงานชิ้นสำคัญคือการออกแบบโปรแกรมเมอร์สำหรับถ่ายทำฉากโบยบินของยางลำโปดของ Star Wars Geek ทุกคนอย่าง X-Wing นั่นเองครับให้นึกภาพเป็นลุคสกายวอล์กเกอร์ที่ใส่ชุดนักบินอวกาศสีส้มนะครับใน Star Wars พวก Empire Strike Back หรืออะไรเงี้ยครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นและรายละเอียดบางส่วนของ Star Trek ภาค2อย่าง The Last of Khan ครับจนในปี1983ครับวงการแอนิเมชันได้มีการเริ่มสั่นสะเทือนครับกับเพิ่มคำใหญ่เลยครับโดยมีจุดเริ่มต้นเล็กๆจากจอห์นลาร์เชสเตอร์นักวาดภาพเคลื่อนไหวคนสำคัญจากดิสนีย์ได้รับเชิญครับให้ไปร่วมวงการกับลูคัสฟิล์มซึ่งเขาเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญครับที่จะขับเคลื่อนให้ลูคัสฟิล์มกลายเป็นแอนิเมชันสตูดิโอแถวหน้าในอนาคตลาร์เชสเตอร์เป็นหนุ่มที่เก่งนะในดิสนีย์ของเรามองว่าเขาเป็นขุมทรัพย์ทางสมองเพราะเขาช่วยรังสรรค์เรื่องราวแล้วก็ตัวละครในดิสนีย์มีความรู้สึกที่นึกคิดมีอารมณ์มากขึ้นเขาเป็นคนที่ทำให้พวกเรามั่นใจว่าแอนิเมชันที่สร้างขึ้นมาจะเป็นมนุษย์มากกว่าหุ่นยนต์นี่คือความเห็นของทอมสแต็กหัวหน้าฝ่ายการเงินของดิสนีย์ต่อเพื่อนร่วมงานที่กำลังไปเป็นกำลังสำคัญในลูคัสฟิล์มหน้าที่สำคัญของลาร์เชสเตอร์ในแผนกคอมพิวเตอร์ก็คือการออกแบบรูปร่างหน้าตาตัวละครให้มีอารมณ์มากยิ่งขึ้นไปอีกครับซึ่งเขาได้ฝากผลงานชิ้นเอกเอาไว้ในยุคนั้นก็คือ The Adventure of Andrew and Wallaby เรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ไปเจอผึ้งกลางป่าใหญ่ซึ่งเป็นผลงานยุคแรกๆของวงการแอนิเมชันที่ตัวละครมีความยืดหยุ่นซับซ้อนพื้นผิวและมีการริเริ่มการเคลื่อนไหวเบลอที่บอกว่าเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกก็เพราะว่า The Adventure of Andrew and Wallaby เนี่ยเป็นแอนิเมชัน 3D ครับเรื่องแรกที่ใช้คอมพิวเตอร์แทบทั้งหมดเลยครับซึ่งคนที่ผลักดันให้ลาร์เชสเตอร์เลือกที่ทำแอนิเมชันแบบนี้แทนที่จะใช้วิธีวาดรูปแบบ 2D หรือว่า 2D นะครับลงในกระดาษแบบยุคนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือเอ็ดวินแคทแมนหนุ่มผู้เปลี่ยนไปด้วยความฝันที่อยากพัฒนาวงการแอนิเมชันนั่นเองเมื่อหญิงกับหยางอย่างเอ็ดวินแคทแมนที่เก่งในเรื่องซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และหยางอย่างจอห์นลาร์เชสเตอร์ผู้คำบอดในการเสกชีวิตให้กับตัวละครมารวมตัวกันทำให้ผลงานในยุคนั้นของลูคัสฟิล์มนี่วูบวาบน่าจับตามองครับโดยเฉพาะในส่วนของหนังสั้น
ความโดดเด่นนี้นะเกิดขึ้นทำให้สตีฟจ็อบของเรานะครับหัวเรือใหญ่จากบริษัท Apple ที่เริ่มเห็นความเก่งกาจของ2หน่อนี้ตัดสินใจเลยครับยื่นเงินจำนวน10ล้านเหรียญขอซื้อส่วนหนึ่งของลูคัสฟิล์มที่มีแอนิเมเตอร์มือฉมังทั้ง2คนนี้อยู่แยกออกมาก่อนที่จะจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่า Pixar Studio ในปี1986โดยเบื้องต้นครับสตีฟจ็อบส์วาง Pixar ให้เป็นลูกมือของ Apple ด้วยการเป็นบริษัทฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ระดับไฮเอนด์ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักนั่นก็คือ Pixar Animage Computer ซึ่งเป็นระบบที่จำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการและชุมชนทางการแพทย์แต่สตีฟจ็อบส์เองครับก็รู้ว่าสิ่งที่เขาเพิ่งจ่ายไป10ล้านดอลลาร์เนี่ยมีของดีอะไรที่ซ่อนอยู่ในสัญญาการซื้อขาย Pixar Studio ระหว่าง Apple กับ Lucasfilm สตีฟจ็อบส์ครับแบ่งเงิน5ล้านบาทไว้เป็นทุนสำหรับในการผลิตผลงานแอนิเมชันซึ่งจะหยิบระบบ Pixar Image Computer มาปรับปรุงเข้ากับ CAPS โครงการเฉพาะของ Apple เพื่อผลิตแอนิเมชันโดยเฉพาะทุกครั้งครับก่อนที่เราเริ่มดูแอนิเมชันจากค่าย Pixar นะครับคุณเคยเห็นแอนิเมชันสตูดิโอที่เป็นโคมไฟเจ้าตัวเล็กที่ไปหยิบตัวไอจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของ Pixar Studio นะครับความจริงแล้วครับโลโก้ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับมีต้นกำเนิดมาจาก Luxor Jr. นะครับแอนิเมชันขนาดสั้นเรื่องแรกของ Pixar Studio ที่สร้างชื่อกับบริษัทและพัฒนาไปไกลจนถึงเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมในปี1987อีกด้วยความสำเร็จดังกล่าวที่ส่งผลให้บริษัทมากหน้าหลายตาเข้ามายื่นโอกาสมากมายนะครับรวมไปถึงดิสนีย์ตอนเริ่มเห็นแววของบริษัทเล็กๆแห่งนี้จึงได้เข้าทำสัญญากับ Pixar Studio ครับว่าจะผลิตแอนิเมชันร่วมกันอย่างน้อย1เรื่องซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาคือแอนิเมชันที่ครองใจคนมาทั่วโลกอย่าง Toy Story ครับวันนี้นายเป็นฮีโร่อีกแล้ววูดดี้นายเป็นผู้ช่วยคนโปรดของฉันเลยเรารู้เลยครับว่าคอมพิวเตอร์ทำแอนิเมชันแบบไหนก็ได้เรารู้ว่าจุดแข็งคืออะไรและเรารู้ดีครับว่าจุดอ่อนคืออะไรการที่ทำให้มนุษย์สมจริงนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะไม่ว่าจะทำออกมากี่ทีมันก็ดูเหมือนของเล่นพลาสติกชิ้นหนึ่งมากกว่าพวกเราเลยคิดต่อว่าแล้วทำไมเราไม่ทำแอนิเมชันที่เกี่ยวกับของเล่นพลาสติกไปเลยล่ะไอเดียง่ายๆของจอห์นลาเชสเตอร์ถูกต่อยอดอย่างรวดเร็วครับเพราะว่านอกจากจะกลบปัญหาชิ้นใหญ่ของวงการแอนิเมชันในขณะนั้นอย่างการทำมนุษย์ให้แนบเนียนมันยังเป็นลู่ทางใหม่ที่ไม่เคยมีใครจะทำแอนิเมชันบอกเล่ามุมมองของวัยเด็กผ่านของเล่นเลยToy Story ครับจึงกลายเป็นแอนิเมชันขนาดยาวเรื่องแรกของโลกที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกแทบทั้งหมดกวาดเงินไปสูงสุดถึง373ล้านจากทุนเพียง30ล้านเท่านั้นครับ Toy Story ครับสำหรับพวกเราแล้วมันเป็นแอนิเมชันที่น่ารังเกียจในวงการแอนิเมชันมากมันมีข้อผิดพลาดมากมายความไม่สมจริงของตัวละครทุกอย่างมันดูเป็นงานเร่งไปหมดดูเป็นงานที่ไร้ซึ่งมาตรฐานของการทำแอนิเมชันแต่ในความแปลกใหม่และความไม่อยู่ในขนบแบบนี้ละมั้งคนทำให้มันกลายเป็นที่น่าจดจำของคนทั้งโลกเอ็ดวินแคทแมนในฐานะประธานใหญ่ของ Pixar เคยให้ความเห็นกับแอนิเมชันขนาดยาวเรื่องแรกของพวกเขาแบบนี้ไว้ครับหลังจากความสำเร็จของ Toy Story Pixar ก็เลิกทุกกิจการที่ทำอยู่หันมามุ่งหน้ากับแอนิเมชันขนาดยาวอย่างจริงจังส่วนหนึ่งที่ทำให้ Pixar หันมาเอาดีด้านนี้นะครับก็เป็นคำแนะนำจากหัวเรื่องใหญ่อย่างสตีฟจ็อบส์เช่นกันเอ็ดวินแคทแมนเคยเล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งครับเขาได้ไปทานอาหารเย็นกับสตีฟจ็อบส์ที่ซานฟรานซิสโกในวันนั้นนะครับหัวหน้าใหญ่ได้พูดอย่างเปิดอกกับเขาเลยว่ามีประโยคนึงที่จะจำอยู่ในหัวของเขาตลอดชีวิตวันนั้นก็คือวันที่สตีฟบอกว่าคุณรู้ไหมอายุไขคอมพิวเตอร์และบริษัท Apple ของผมเนี่ยมันอาจจะอยู่แค่3ปีแต่สิ่งที่คุณสร้างกันมาเนี่ยมันจะถูกจดจำในโลกใบนี้ตลอดไปเลยแหละหลังจากนั้นครับ Pixar Studio ก็มีผลงานออกมาให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องอย่าง A Bug Life Toy Story 2 Finding Nemo และ The Incredible จนมาถึงในช่วงนี้เขาจะเริ่มโปรเจกต์ขาดกับบริษัท Walt Disney ที่เคยร่วมความสำเร็จกันมาแล้วนะครับเขาได้ยื่นข้อเสนอซื้อ Pixar Animation Studio มูลค่ากว่า 7,400 ล้านสหรัฐในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงของเอ็ดวินแคทแมนและก็จอห์นลาเชสเตอร์เขายังรับตำแหน่งผู้นำของ Walt Disney Animation Studio Pixar ด้วยแน่นอนครับว่าสตีฟจ็อบส์ยอมขายบริษัท 7,000 ล้านของตัวเองจากที่เคยซื้อมาแค่10ล้านเท่านั้นและหลังจากนั้น Pixar Studio ภายใต้ชายคาของ Walt Disney ก็ผลิตออกมาสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันจนถึงปัจจุบันนี้ครับฟังผมพูดแล้วเหมือนว่าเส้นทางพิซซ่าจะสวยหรูโรยไปด้วยกลีบกุหลาบแต่ใครจะไปรู้เลยครับว่าเบื้องหลังบริษัทที่เต็มไปด้วยความกล้าบ้าบิน
จะมีระบบการบริหารและกระบวนการคิดในการทำงานมาแล้วอย่างรอบคอบหามาว่ากันด้วยเรื่องเคล็ดลับในการทำให้พิซซ่าประสบความสำเร็จเอ็ดวินแคทแมนได้สรุปข้อคิดเอาไว้ในหนังสือ Creative Inc. ที่เขียนด้วยตัวของเขาเองนะครับซึ่งเราขอยกมาถึง3เคล็ดลับสำคัญที่ทำให้พิซซ่าสตูดิโอกลายเป็นพิซซ่าสตูดิโอชั้นนำของโลกในปัจจุบันนี้นะครับนั่นคือ1ไม่ยึดติดกับความซ้ำซากหากมองข้ามงานสร้างสิ่งที่สำคัญที่ทำให้แอนิเมชันของพิซซ่าเข้ามาครองใจผู้ชมได้ก็คือการเสาะหาประสบการณ์ในการรับชมแอนิเมชันอันแปลกใหม่มาเล่าเรื่องพิซซ่ามีกฎลับในการทำงานด้วยการไม่ทำสิ่งเหล่านี้ครับที่เป็นขนบของการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันลงไปในหนังเด็ดขาดเช่นจะไม่ยอมมีหมู่บ้านแสนสงบไม่มีเรื่องราวความรักรวมถึงจะไม่มีวายร้ายซึ่งกฎลับแบบนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากความตั้งใจในการดื้อรั้นต่อดิสนีย์ที่พยายามตีกรอบผลงานของ Pixar Studio ที่ต้องการให้เขาทำแอนิเมชันตามสูตรสำเร็จซึ่ง Pixar Studio นะครับที่บุกเบิกสิ่งแปลกใหม่มาตลอดก็รู้ทันทีว่าถ้าอยู่แต่ในกรอบแบบนั้นย่อมไม่เป็นผลดีต่อบริษัทของพวกเขาอย่างแน่นอนข้อ2มาตรฐานการสร้างต้องดีเยี่ยมกาดต้องไม่ตกถึงภาพจะออกมาดูเด็กๆน่ารักนะครับแต่เบื้องหลังของ Pixar Studio กลับเต็มไปด้วยทีมงานที่จริงจังในการทำแอนิเมชันอยู่เสมอนับตั้งแต่ Toy Story ที่แอนิเมชันส่วนหนึ่งลงทุนใส่รองเท้าที่ติดอยู่บนแผ่นไม้เพื่อที่จะสร้างภาพแอนิเมชันทหารพลาสติกให้ถูกต้องนึกภาพเป็นตัวสีเขียวๆตัวนั้นนะครับใน Finding Nemo นะครับบริษัทก็ได้ลงทุนให้ทีมแอนิเมเตอร์ไปเรียนมีนวิทยาศาสตร์ที่ว่าเรื่องของชีววิทยาของปลาเพื่อให้ได้แอนิเมชันสัตว์ใต้ท้องทะเลต่างๆไม่ได้ผิดไปจากความจริงหรือลาทาทูอี้นะครับที่ทำให้แอนิเมเตอร์ต้องเลี้ยงดูหนูในสตูดิโอตลอดเวลาที่เริ่มถ่ายทำเรื่องนี้ข้อ3ระบบ Brain Trust ที่ทำให้เขากลายเป็นสตูดิโอชั้นนำระดับโลกนี่น่าจะเป็นอาวุธชิ้นสำคัญที่สุดของ Pixar Studio ครับเพราะในยุคสมัยที่บริษัทอื่นๆต่างมีเทคโนโลยีทรัพยากรและความคิดสร้างสรรค์ไม่แพ้ Pixar Studio ครับเริ่มมีการสร้างระบบเพื่อยืนระยะความเป็นหนึ่งให้ยาวนานมากขึ้นระบบที่สำคัญที่สุดคือระบบ Brain Trust ที่ในทุก3เดือนจะมีการนัดประชุมซึ่งจะให้สิทธิ์ทุกคนได้แสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมในการประชุมนั้นจะไม่มีหัวหน้าหรือลูกน้องครับทุกคนจะสามารถเสนอและก็สั่งการได้หมดซึ่งนั่นก็จะทำให้ไอเดียต่างๆจากพนักงานคนอื่นๆในบริษัทเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นโปรเจกต์ในอนาคตกันทั่วหน้าซึ่งถ้าหากโปรเจกต์ไหนได้ผ่านการคัดเลือกผู้ที่เสนอก็มีสิทธิ์ในการควบคุมสั่งการและในขั้นตอนของการสร้างแอนิเมชันเรื่องนั้นนี่แทบทั้งสิ้นครับสรุปแล้วนะครับแก่นของความสำเร็จของ Pixar Studio ก็คือการสร้างสิ่งใหม่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่เอ็ดวินแคทแมนวางทิศทางให้กับบริษัทนี้โดยตลอดตั้งแต่การเลือกใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกทำแอนิเมชันทั้งหมดแทนการทำแอนิเมชันแบบวาดมือการเลือกจะบอกเล่าชีวิตในวัยเด็กผ่านของเล่นแทนที่จะเป็นมนุษย์รวมถึงความกล้าที่จะเผชิญความเสี่ยงด้วยการลองทำสิ่งแปลกใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในวงการแอนิเมชันเพราะสำหรับ Pixar Studio ผู้ที่กล้าและบ้าบิ่นเท่านั้นคือคนที่จะยืนอยู่ต้นลำธารและเป็นผู้นำที่ถือครองความสำเร็จได้ตลอดไปและนี่คือเรื่องเล่าของ Pixar Animation Studio ชั้นนำที่พึงได้ให้ข้อคิดและบทเรียนแก่เราว่าหากคุณอยากเป็นที่หนึ่งในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่จงอย่ากลัวกับความล้มเหลวจงกล้าและลงมือทำกับสิ่งใหม่ๆที่โลกยังไม่เคยสร้างขึ้นมารับฟังรายการ About Band ได้ทาง Spotify, SoundCloud, YouTube, Podbean, Apple Podcast และติดตามรายการอื่นๆของ A Day Bulletin Podcast ได้ทาง Facebook Page A Day Bulletin ครับ